าชนะคะแนนกล้องทองชื่อจริงว่าชาชายพิฆาตไม้เกิดที่อำเภอบางคนจังหวัดชลบุรีปัจจุบันอายุ30ปีผ่านการชกมาถึง170ครั้งชนะ135ครั้งแพ้30ครั้งและเสมอ5ครั้งอดีตของเขาก็เคยเป็นนักชกยอดเยี่ยมของสมาคมที่สื่อข่าวกีฬาเป็นแฟนยกนิ้วให้เป็นยอดมวยอาชีพเคยขึ้นชิงตำแหน่งแชมเปี้ยนโลกกับชาบัน2ครั้งและผิดหวังทั้ง2ครั้งโดยแพ้กินเบอร์โตโรมันในการชิงแชมป์ของชาบัน WBC นะคะแล้วก็ก้าวขึ้นเป็นแชมป์อีกครั้งของ WBA โดยแพ้คะแนนของไซแกซี่ปัจจุบันฐานะไม่ร่ำรวยหวนกลับมาสู่การชกอีกครั้งครั้งสุดท้ายนั้นชนะคะแนนสมิงน้อยเด็กกำไทยและในวันนี้จะแพ้หรือชนะนั้นผู้ชกก็คือสำราญทองเป็นผู้ให้คำตอบค่ะฝ่ายน้ำเงินนะคะก็คือสำราญทองเกียรติบ้านช่องเป็นน้องชายของเจริญทองเกียรติบ้านช่องนะคะน้ำหนัก129ปอนด์ชื่อจริงว่าสำราญที่มีอายุ19ปีแล้วเป็นชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชผ่านการชกมา60ครั้งชนะ50ครั้งแพ้10ครั้งการชกของทั้งคู่นี้นะคะห่างกันมากเลยทีเดียวครั้งสุดท้ายนั้นชนะคะแนนเมืองทองสิงห์ทีวีที่สนามมวยพิมพ์ทีวีหัวหน้าคณะก็คือคุณใหม่เมืองคอนส่วนผู้ฝึกสอนก็คือคุณสุธรรมจินดานีค่ะยกที่หนึ่งนี้ครับประวัติรายละเอียดต่างๆคุณเมฆก็เรียนให้เสร็จสับไปหมดแล้วนะครับว่าต้องเป็นที่ชิงแชมป์โลกมาแล้วถึง2ครั้งแต่ว่าเป็นนักมวยที่อาภัพพอสมควรนะครับครั้งแรกแพ้ที่เบตเตอร์โรมันที่หัวหมากแล้วก็ครั้งที่2นี่แพ้เขาทรายกาแล็กซี่ชนิดที่เรียกว่าทำเอาเขาทรายนี่ปวดหัวเหมือนกันในวันนั้น12ยกแล้วก็อดีตแชมเปี้ยนถึง5ตำแหน่งนะครับเป็นนักชกยอดเยี่ยมในอดีตของสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาด้วยนะครับแต่เมื่อสักครู่นี้ผมแอบไปถามสำราญทองมานะครับว่ากลัวไหมกลัวนักกล้องหรือเปล่าสำราญทองบอกว่าพี่ผมไม่กลัวละเพราะในเมื่อมวยแล้วเนี่ยขึ้นเวทีกลัวไม่ได้นะครับยิ่งกลัวยิ่งเจ็บถ้าบอกว่าผมกลัวแล้วเนี่ยผมก็คงจะไม่ดังเหมือนเจริญทองพี่ชายเหมือนกันนี่ทางสำราญทองนะครับซึ่งเมื่อสักครู่นี้ผมไปถามมาเขาบอกไม่กลัวเลยทีเดียวซึ่งจะอายุอานามน้อยกว่าถึง11ปีก็ตามตอนนี้โดนแข้งขวาไปแข้งแล้วไอ้กล้องฮุกซ้ายมาอีกหมัดนึงตอนนี้โดนเตะขวาอีกทีนึงผมถือว่ากระดูกมวยชั้นมวยแล้วนี่ชั่วโมงบินไม่ต้องพูดถึงกันแล้วนะครับวันนี้เป็นการโชคสร้างกระดูกของสำราญทองไม่รู้ว่าจะผ่านนักกล้องหรือว่ากล้องธนิเพชรอรุณได้ไปหรือไม่วันนี้สำราญทองดูทีท่าไม่กลัวเหมือนกันนะครับเป็นมวยซ้ายแถวเดียวกับเจริญทองเป็นน้องที่ตามกันมานะครับไม่มีห่างกันแล้วพอเจริญทองแล้วก็มาสำราญทองเลยทีเดียวเป็นมวยดาวรุ่งพุ่งแรงนะครับฟอร์มสดค่าตัวได้หลายหมื่นขึ้นมาแล้วนะครับเป็นมวยที่น่าจับตามองอีกคนหนึ่งคือสำราญทองชูโชคชัยหรือว่าเกียรติบ้านช่องวันนี้แฟนมวยในสนามได้แน่นขนาดทีเดียวแฟนมวยชาวต่างประเทศก็เยอะในศึกยอดมวยสยามนะครับโดยบริษัทมอนตาโกทีมงานทรงชัยบ็อกซิ่งโปรโมชั่นเป็นฝ่ายถ่ายทอดหมดยกที่หนึ่งน้องคู่ต่อสู้ได้ภายใน3ยกก็จะได้รับสร้อยคอทองคำหนัก1สลึงจากห้างทองธนีชัย5และพร้อมกับเงิน 2,000 บาทจากน้ำมันเครื่องในเกียร์ทูพีเครื่องฟิสเกสง่ายเป็นผู้มอบให้บริษัทไดสตาร์อิเล็กทริกคอร์ปอเรชั่นก็จะมอบทีวีสีไดสตาร์14นิ้วรุ่น DT 32 R Max 2ให้2เครื่องสำหรับผู้มวยใดก็ตามในคืนนี้ค่ะที่โชว์กันได้อย่างครบเครื่องศิลปะแม่ไม้มวยไทยสำหรับนักมวยที่ชนะน็อกคู่ต่อสู้ได้เข่าลอยก็จะได้รับสร้อยคอทองคำหนัก5บาทจากแป้งคาร์กานูเปเล่นักมวยในคืนนี้เช่นกันจะได้รับแจกผลิตภัณฑ์อาหารเสริม2แรมโบทีนและกระสอทุกคู่ค่ะอย่าลืมนะครับว่า29เดือนนี้นะครับในศึกวันทรงชัยเงินล้านนะครับมาดูว่าเชอรี่จะบี้เจริญทองอยู่หรือไม่อยู่รายการนี้ก็มีนำพลของกิตพิยุทธ์กับซุปเปอร์เล็กทอสวัสดิ์หมัดหรือว่าเข่าแล้วก็มีข้าราชการจะป้องกันแชมป์กับชายน้อยมีพรหมรุ่งเล็กจะชกกับสันเพชรไทโรน้อยจะเปิดรายการกับตุ๊กตาทองค่าดูแค่250บาทศึก29นะครับทางโปรโมเตอร์มหาชนทรงชัยเป็นผู้จัดยกที่2ป้องทีนี้นะครับอดีตแชมป์5ตำแหน่งถึงแชมป์โลกมาแล้วด้วยนะครับจะเป็นเขาทรายก็ดีหรือว่าโรมันก็ดีนะครับถือว่าเป็นมวยที่ไม่มีวาสนาเหมือนกันค่าตัวก็ยังเป็นแสนเหมือนเดิมนะครับก้องธนิเพชรอรุณพี่ชายของสามารถวันนี้มาชกกับนักมวยรุ่น
รุ่นน้องห่างเลยทีเดียวนะครับคือสำราญทองอายุแค่19ส่วนก้องธนีเนี่ยอายุ30ชกมวยมาแล้วนะครับ20ปีก้องธนีชกมาแล้ว20ปีชกตั้งอายุ10ขวบทีเดียวนะครับชกมาตั้งแต่เล็กชกมา20ปีเลยนะครับก้องธนีส่วนสำราญทองชกมาแค่6ปีแต่ว่าชกน้องชกน้อยชกมากไม่สำคัญนะครับสำคัญอยู่ที่กำลังใจแล้วก็ฝีมือประกอบด้วยแข้งซ้ายของสำราญทองออกเหมือนกันก้องธนีเตะล่างมาทีนึงไม่ใช่ว่ากินรุ่นน้องง่ายๆนะครับไม่ว่าจะเป็นฝีมือไม่แล้วเหมือนกันสำราญทองไม่กลัวนะครับไม่กลัวโยกเข้าไปอีกไม่กลัวนะครับก้องธนีออกขวาไม่ถึงสำราญทองติดเข้าไปสำราญทองมวยซ้ายนะครับเป็นน้องของเจริญทองกลัวไม่ได้ยิ่งกลัวยิ่งเจ็บก้องธนีเตะขวาอีกทีนึงสำราญทองโยกเข้าไปสำราญทองโยกตัวเข้าไปไม่ถอยนะครับขยับเข้าไปอีกออกซ้ายหรือเปล่าไม่ออกก้องธนียังเกรงเหมือนกันเกรงขวาเหมือนกันสายตามช่วยไม่ได้โดนแข้งซ้ายอีกทีนึงหลบไม่พ้นแข้งนะครับสำราญทองเตะซ้ายมาเตะอีกเตะล่างสำราญทองออกซ้ายตลอดยิงซ้ายยาวมาเรื่อยนะครับยิงยาวมาตลอดยิงสั้นไปแต่ได้โดนหมัดก้องธนีเตะขวาลำตัวหลุดเนื้อๆนะครับก้องธนีขยับอีกถอยให้รุ่นน้องไม่ได้นะครับเสียประวัติขยับเข้ามาโยกเข้าไปอีกก้องธนีโยกตัวเข้ามาหมัดขวาใช้ได้ผลไหมสำราญทองเอาขวาค้ำวัดไว้วัดเป็นไม้เม็ดเหมือนกันแต่ว่าแข้งซ้ายออกไม่ทันสำราญทองโยกอีกสำราญทองไม่กลัวนะครับเหลืออีก1นาทีของยกที่2แฟนหมัดมวยภายในสนามนี่ใจจดใจจ่อเหมือนกันว่าก้องธนีนี่จะชนะรุ่นน้องได้หรือไม่ได้แต่ขวาไม่ถึงสำราญทองฮุกขวาตามเตะซ้ายไม่โดนก้องธนีหันลูกข้างให้ถีบกันไว้ด้วยมีเย็บซ้ายมาหมัดนึงนันทองเตรียมออกซ้ายเหมือนกันกรรมการผู้ห้ามได้แก่กรรมการบาบูนะครับพันตรีชัยวัฒน์จินดาวัฒน์นันทองโยกตัวเข้าไปอีกนันทองนี่ไวจริงจริงตรงนี้เตะขวาลำตัวนันทองเตะก้นมาทีนึงเตะก้นรุ่นพี่ไปแล้วทีนึงนะครับนันทองตรงนี้โยกเข้าไปอีกนันทองไม่ถอยนะครับไม่ถอยไม่ตกใจวันนี้ฝ่ายพี่เลี้ยงแล้วก็กำลังใจของนันทองเยอะหมดยกที่สองแม่ไม้มวยไทยนะคะก็คือทางบริษัทเอ็นจินจำกัดอีกเช่นเคยค่ะคือวันนี้ก็จะมอบรางวัลพิเศษให้กับนักมวยคนใดก็ตามที่ชนะน็อกเอาท์คู่ต่อสู้ไม่ว่าจะเป็นการชนะน็อกเอาท์ด้วยจระเข้ฟาดหางเอ็นจินก็จ่ายให้ถึง 30,000 บาทหรือว่าจะชนะน็อกเอาท์คู่ต่อสู้ด้วยเข่าลอยต่อกลับเตะก้านคอเอ็นจินจ่าย 10,000 บาทสำหรับนักมวยที่เกิดบาดแผลแตกจากการต่อสู้ในคืนนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นผู้แพ้หรือชนะนั้นไม่สำคัญถ้าเกิดบาดแผลเอ็นเตอร์ซิงก็จะจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลให้เข็มละ300บาทค่ะอย่าลืมนะครับว่าทุกคืนวันเสาร์แล้วก็มองดูแล้วนะครับทางสำราญทองนี่ไม่กลัวเลยทีเดียวนะครับไม่กลัวหน้าก้องเลยทีเดียวอัตราความได้เปรียบเสียเปรียบในตอนนี้นะครับมายันกันแล้วนะครับมายันกันแล้วฝ่ายแดงคือก้องธนีน้ำเงินได้แก่สำราญทองมาถึงยกที่3มาถึงยกที่3นะครับแม่ไม้ศิลปะมวยไทยต่างๆแอนเตอร์ซินก็ยังมอบให้เหมือนเดิมก้องธนีเตะขวาเข้าไปก่อนก้องธนียกนี้เริ่มจับขาเบียดเข้าไปเตะล่างออกหมัดนันทองเตะซ้ายสกัดไว้นันทองสูงกว่านิดหน่อยนะครับเป็นมวยดาวรุ่งพุ่งแรงค่าตัวหลายหมื่นก้องธนีเตะขวาลำตัวขวาเนื้อๆนะครับนันทองยังไม่ออกซ้ายนันทองถีบขวายันไว้ก่อนนันทองไม่ตกใจนะครับก้องธนีเดินเสิร์ฟเข้ามาไม่เต้นแล้วนะครับคือเบิร์กไม่เอาแล้วเดินบวกเตะขวาลำตัวก้องธนีปกติก็ชอบมวยซ้ายอยู่เหมือนกันเตะขวาลูกนี้ได้เนื้อได้น้ำนะครับนันทองโยนเข่าเข้าลำตัวนันทองถอยไปนิดนึงก้องธนีตามเตะขวาอีกยก3ก้องธนีเริ่มเดินต้อนแล้วนะครับนันทองเตะซ้ายก้องธนีออกขวาโดนไม่เต็มหมัดนะครับไม่รอดกาดติดกาดก้องธนีเตะขวาลำตัวนันทองตามมาไม่มีจังหวะโยนข่าวซ้ายหน้าท้องของก้องธนีนี่ก้องธนีเตะขวาลำตัวอีกแขนขวาเริ่มเข้าเหมือนกันนันทองเตะซ้ายไม่ถึงก้องธนีเดินบีดเข้าไปเริ่มอาศัยกระดูกนะครับประสบการณ์ที่ดีกว่านันทองเตะซ้ายสกัดไว้อีกก้องธนีเบียดเข้าไปอีกนันทองหลงไม่ได้นะครับหลงไม่ได้ตื่นไม่ได้กลัวไม่ได้นะครับถ้า3อย่างนี้มาผสมกันแล้วก็รับรองได้ว่าเก็บจอแน่ก้องธนีฮุกซ้ายมาหมัดนึงนันทองเตะซ้ายสกัดไว้